สกอตแลนด์ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งคราวนี้เป็นชายเชื้อสายปากีสถานเคนยาวัยเพียง37ปีที่ชื่อว่าฮัมซาฮารุนยูซัฟและยังเป็นผู้นำแดนวิสกี้และผู้นำรัฐบาลในยุโรปตะวันตกคนแรกที่นับถือศาสนาอิสลามฮัมซาเกิดเมื่อ7เมษายน2528เป็นชาวกลาสโกไม่มีเชื้อสายสกอตเนื่องจากครอบครัวของเขาเป็นผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในดินแดนแห่งนี้โดยพ่อเป็นชาวปัญจาบปากีสถานส่วนแม่เป็นชาวเคนยาแต่มีเชื้อสายอารยันปัญจาบเขาเริ่มสนใจการเมืองตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาต่อมาได้เข้าศึกษาด้านการเมืองที่มหาวิทยาลัยกลาสโกและได้เป็นประธานสมาคมนักศึกษามุสลิมและจบการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตในปี2550ฮัมซาเริ่มเส้นทางการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกพรรคชาติสกอตในปี2548ทำงานในคอลเซ็นเตอร์ของพรรคจนปี2550ถูกดึงมาเป็นผู้ช่วยของบาเซียอาหมัดผู้อพยพชาวปากีสถานที่ก้าวขึ้นมาเป็นสมาชิกรัฐสภาชาวมุสลิมคนแรกต่อมาบาเชียเสียชีวิตเขาได้เป็นผู้ช่วยให้กับสมาชิกรัฐสภาอีกหลายคนรวมทั้งอเล็กซานดร์มอนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นจนกระทั่งในปี2554ฮัมซาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกรัฐสภาผู้มีอายุน้อยที่สุดในวัยเพียงแค่26ปีและถูกแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการต่างประเทศและการพัฒนาระหว่างประเทศในปี2555ถึง2559ก่อนถูกโยกให้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและหมู่เกาะและขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในปี2561ถึงปี2564ก็ได้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์จนกระทั่งในปี2566นิโคลาสเตอร์เจียนนายกรัฐมนตรีได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้นำประเทศและหัวหน้าพรรคชาติสกอตฮัมซาได้ประกาศลงชิงชัยตำแหน่งหัวหน้าพรรคด้วยนโยบายอาทิการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพการกลับคืนเข้าร่วมสู่สหภาพยุโรปและผลักดันสกอตแลนด์ให้เป็นเอกราชและนั่นก็ทำให้เขาเอาชนะคู่แข่งไปด้วยคะแนน 5,490 เสียงจาก 72,169 คะแนนและต่อมารัฐสภาได้ลงมติให้ฮัมซาได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่6ของประเทศโดยผู้นำสกอตแลนด์ยืนยันว่าตนจะยืนหยัดเพื่อรัฐสภาแห่งนี้และจะต่อสู้กับความพยายามใดๆที่จะบ่อนทำลายการกระจายอำนาจปกครองตนจะทำงานทุกนาทีของทุกวันเพื่อให้ได้รับการยอมรับนับถือและความเชื่อมั่นของผู้คุณกลับคืนมาทั้งนี้การได้รับตำแหน่งผู้นำสกอตแลนด์ของฮัมซาก็ทำให้บทบาทคนเชื้อสายเอเชียเพิ่มมากขึ้นในยุโรปโดยก่อนหน้านี้ริชี ซูนักนักการเมืองชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดียก็เพิ่งก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรเมื่อเดือนตุลาคม2565